ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์63ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรใช้ได้ครับโทรส่วนทะเบียนรถนะ2530จันทร์พฤหัสเนี่ยเป็นคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์แต่30ในด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความพลิกผันและก็อุบัติเหตุอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตาพัฒน์นะคะ23กันยายน2504เวลาเกิด 7-8 โมงเช้าวันเสาร์นะคะสุขภาพแล้วก็มีโชคหรือเปล่าเป็นคนวันเสาร์นะในแง่ของสุขภาพด้วยพื้นชะตาดาวอาทิตย์อยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บนะฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นในเรื่องของพวกทางเดินหายใจรวมถึงอาการปวดศีรษะหรือรังครับทะเบียนรถก็7083บาปประเคาะทั้งหมดเลยนะ3เลขแรกใช้ทองคำอ่านน้ำพระพุทธมนต์แปะส่วนปีจรเนี้ยให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำฝนนะคะเกิดวันที่23เมษายน2515เวลาเกิด 10:00 นตรงวันอาทิตย์นะคะการเงินโชคลาภครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง43นะครับย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะครับนะพยายามเว้นวรรคมีช่องว่างให้กันบ้างแล้วก็หลักการทำบุญเสริมก็ถ้ามีโอกาสได้ซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยให้ทำนะหรือว่าทำกับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ถวายปัจจัยอันนี้ทำหลังวันเกิดในแง่ของความสัมพันธ์ก็หลีกเลี่ยงการปะทะลัคนาอะไรจังหวัดหนองคายหนองคายสักครู่ครับสิบโมงตรงนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎก็ถึงแม้ว่าพระฤหัสจะย้ายออกนะครับในช่วงกลางปีนี้นะแต่ก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่ก็ควรกว่าเยอะๆนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์88ค่ะไม่เอาฮะให้ใช้เบอร์หลังดีกว่าฮะ11คือราชาโชคจ้ะทะเบียนรถนะคะ9348คู่หลังเป็นคู่ศัตรูครับทำอะไรจะติดขัดสุขภาพกับพวกทางเดินหายใจรวมถึงคำพูดการเจรจาแต่คู่หน้าดีฮะขยันและสำเร็จใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8 6225ค่ะสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ส่วนจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินดี SMS ต่อมาค่ะคุณนันทิชาญนะคะ14มีนาคม2532เวลาเกิด 5:27 นาทีวันอังคารความรักบอกว่าแฟนหนีไปจะกลับมาหรือเปล่ากาลีจี้เรือนปัตตานิก็เผื่อใจไว้นะถึงจะกลับมาก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับเอาไปทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยให้ไปทำในเรื่องของแสงสว่างเป็นคู่เช่นเชิงเทียนก็ได้ให้ไปถวายวัดนะเผื่อใจไว้หน่อยนะครับจ้ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่11ธันวาคม2508เวลาเกิดตี2เวลาเกิดเที่ยงคืน22นาทีถามว่าใช่วันเสาร์หรือเปล่า11ธันวา08ปฏิทินตรงกับวันเสาร์วันสากลใช่นะครับอันนี้เราจะพยากรณ์ตามกติกาสากลคุณเกิดเที่ยงคืน22ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์แต่ในทางโหราศาสตร์คุณเป็นคนวันศุกร์จ้ะลัคนาราศีอะไรก็บอกว่าเกิดจังหวัดธนบุรีก็คือสมัยก่อนตามใบเกิดที่เขียนไว้แบบนี้เลยในดวงก็มีการแบ่งนะฮะกรุงเทพกับธนบุรีนะครับก็เป็นคนลัคนาราศีกันช่วงนี้ราหูทับดวงชะตาก็ฝากระวังเรื่องการถูกให้ร้ายนะครับให้ระวังหลังมักจะมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ไม่ได้ดังใจผิดหวังเสียใจนะครับและในแง่ของสุขภาพด้วยถ้าเป็นอะไรก็พยายามหาสาเหตุให้เจอฝากระวังในแง่ของสภาพคล่องด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของงานเนี่ยไม่มีงานมาหลายเดือนแล้วมีแต่หนี้นะคะควรทำบุญเสริมอะไรแล้วก็จะมีโชคลาภหรือเปล่า
ก็เบื้องต้นปีนี้ดาวการเงินเสียนะครับก็ของคุณเนี่ยไปบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับถามว่าเกณฑ์งานใหม่ความจริงเลยผ่านธันวาคมมาแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานพอจะปีที่แล้วเกณฑ์งานก็เสียเลยนะครับแต่พอเข้าย่าง50เนี่ยขวนขวายหน่อยฮะพอจะมีโอกาสโดยเฉพาะการวิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะการวิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศนะครับหรือแม้กระทั่งการขวนขวายด้วยตัวของตัวเองมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือครับจ้ะแล้วก็ถามสุขภาพคุณพ่อนะคะว่าในวันเกิดคุณพ่อมีแต่ว่าไม่มีเวลาเกิดนะงั้นดูผ่านดวงของลูกได้ไหมคะอาจารย์ปิตาเป็นกาลีครับถ้าไม่ได้ทะเลาะกับพ่อไม่ได้ทะเลาะกับเจ้านายผู้ชายในแง่ของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายก็มีโอกาสเกิดปัญหาฉะนั้นก็จะทายแบบนี้ปีนี้ให้ดูแลท่านให้ดีพาไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดเนี่ย ก็ทำนะก็ขอให้ทำเพราะว่ามันจะส่งผลผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งในเรื่องของงานทั้งในเรื่องของเงินและก็ในแง่ของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับช่วงเมษายนนี้ก็มีเพียงวันเดียวฮะในช่วงปลายเดือนคือวันที่20เมษายนวันจันทร์นะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรสำหรับผู้ประกอบการมงคลนะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับแถมต้นเดือนอีก2วันวางแผนล่วงหน้าครับวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2558วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใด13:01 ถึง 13:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่6ครับวันนี้เป็นกระทิงวันวันแข็งทำอะไรระมัดระวังอัคคนิโรธตกที่ภูเขาหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขาที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะเอาล่ะนะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถทำการมงคลได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ใครฟังไม่ทันหรือว่าพลาดรายการไปนะคะก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่าMiracle Channel นะคะวันวักทีวีไทยแลนด์ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนใครต้องการที่จะส่งดวงชะตาเข้ามานอกจากทาง SMS หรือว่าโทรมาลงทะเบียนกันแล้วจดหมายนะคะ email address หรือเว็บบอร์ดก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบกันได้แต่ว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงนะคะเวลาเกิดและเบอร์ติดต่อกลับนะเข้ามาให้เรียบร้อยด้วยก็จะนำมาตอบในช่วงของท้ายรายการแบบนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 นถึง10:00 นตรงและวันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะอย่าพยายามเป็นคนดีของใครแต่จงพยายามบังคับใจตนเองให้ทำดีทุกวันเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ